อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับที่นี่เขาเป็นฟาร์มเลี้ยงจระเข้นะฮะเขาต้องจำใจนะฮะเชือดจระเข้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เป็นร้อยตัวฮะเขากลัวจะหลุดออกไปตอนน้ำท่วมเนี่ยฮะจะไปเพิ่มเติมความทุกข์หนักให้ชาวบ้านเขาอีกนะครับนี่ฮะเขาบอกว่าวันนี้ตัดสินใจเอาจระเข้พ่อแม่นะที่เป็นพ่อแม่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะฮะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ต้นประมาณ17ปีออกจากบ่อทั้งหมดนะฮะเรื่องฟ้าเรื่องฝนเนี่ยปัจจัยที่มันควบคุมไม่ได้แล้วดูมันจะรุนแรงขึ้นนะเจ้าของฟาร์มบอกผมต้องรีบตัดสินใจเร่งด่วนที่สุดป้องกันดีกว่ามาแก้ไขที่หลังนะครับครับเนี่ยหลังจากปรึกษาครอบครัวและคนใกล้ชิดแล้วมีมติเอกฉันท์นะฮะปกติผมไม่ค่อยจะยอมอ่ะแต่มาคิดหลายๆด้านช่างใจอยู่นานพอสมควรนะครับมันคือทางเลือกที่ดีที่สุดนะตอนนี้ใจจริงๆปีหน้าเราจะไม่มีการเก็บไข่จระเข้หรือทำข้อจระเข้อีกแล้วเชื่อว่าฟ้าหลังฝนจะสดใสเสมอฝนตกหนักดินชุ่มน้ำอุ้มน้ำจนพื้นน่วมอ่อนปูเปียกทำให้การทำงานค่อนข้างจะยากนะครับนี่นะคุณณัฐภาคคำกาดหรือเอ็กเจ้าของฟาร์มจระเข้ชื่อดังนะและเจ้าของจระเข้หันอินเตอร์ลำพูนสองสามวันที่ผ่านมาฝนมันตกหนักทำให้กำแพงบ่อเลี้ยงจระเข้ที่บ้านสันขยอมตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเนี่ยพังลงมาเสียหายบางส่วนถ้าหากปล่อยให้เป็นอย่างนี้กำแพงพังเสียหายทั้งหมดจะทำให้จระเข้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เลี้ยงไว้ร้อยกว่าตัวหลุดออกไปสู่ลำน้ำสาธารณะครับนะก็เลยป้องกันเหตุก่อนนะฮะเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจากนั้นจะได้จับจระเข้ทั้งหมดออกมาเชือดเพื่อฟิตเข้าห้องเย็นไว้และนำไปจำหน่ายต่อไปบอกเลยว่าเสียดายมากครับแต่จะทำอย่างไรได้แม้จะใจหายและจะปวดก็ตามนะฮะลองฟังเสียงคุณณัฐภาคคำกาเจ้าของฟาร์มจระเข้ครับคือหลายคนถามว่าเอาจระเข้ไปไหนนะครับผมมีคำตอบครับปวดใจเหมือนกันก็จากวันนั้นที่เราเอาออกมาครับเราก็นี่เลยครับผมน้องจระเข้หันนี่ฮะคือปกติฟาร์มเขาก็ทำจระเข้หันอยู่แล้วแต่เขาหันจระเข้ตัวอื่นที่ไม่ใช่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์แต่คราวนี้จำใจต้องฆ่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก่อนครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวหลุดไปกำแพงมันพังแล้วมันเป็นร้อยตัวมันจงถ้าหลุดออกไปเนี่ยโอ้โหนอกจากน้ำท่วมแล้วยังมีงานใหญ่ที่เขาออกไปด้วยนี่นะฮะเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นจระเข้หันทั้งหมดวันนี้ก็เลยเชือดเป็นร้อยกว่าตัวครับครับนี่ฮะจากลำพูนนะเขาบอกมูลค่าการเชือดครั้งนี้1,400,000 บาทตอนนี้บ่อโล่งแล้วฮะโอ้โหก็ควบคุมไว้ก่อนครับนะฮะ